Max a เอชน i อ e ส์คอมพานนะครับหรือว่ามีดยี่ห้อ Max a เอชนั่นเองเล่มนี้ผมยืมมารีวิวจากมิสเตอร์เจ้านายนะครับขอบคุณมิสเตอร์เจ้านายมากๆเลย Max a เอชเมดูซ่า6 a Alpha นนะครับ Tanto Blade H Satin CPM m a เอ a Cut Made in China เป็นมีดแบรนด์จีนนะครับที่ใช้วัสดุพรีเมียมงานผลิตดีนะครับแล้วก็ในไทยเองรู้สึกว่าจะมี เฟซบุ๊กหรือว่าร้านผมไม่แน่ใจว่า EDC Best Thing หรือว่าอะไรเป็นคนนำเข้ามาจำหน่ายนะครับราคาผมเช็คในเว็บไซต์ Max Ace อยู่ที่ประมาณ280กว่า US ดอลลกา USD นะถ้าตีเป็นเงินไทยจริงๆน่าจะประมาณ1 0ื่นกว่าบาทอาจจะ 8, 9,000หรือว่าเกือบหมื่นนะครับไม่ทราบเหมือนกันยังไงก็เ,เดี๋ยวไปดูใต้คลิปที่ลิงก์นะครับผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขไว้อาจจะเป็น USD เป็นบาทรวมถึงลิงก์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นมีที่ยืมมารีวิว ในช่องผมเคยรีวิวเจ้ามีดยี่ห้อนี้ไปหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเปิดธรรมดามีดที่เป็น OTF นะครับซึ่งตัวนี้เป็น OTF นะครับ OTF ก็คือ out the front นะครับออกด้านหน้านั่นเองกล่องจะเป็นกล่องกระดาษแข็งสไลด์ออกมานะในนี้จะมีเป็น information card นะครับเป็นบัตรพลาสติกแข็งนะครับบอกว่ามี m a x a g e k n i f e c o m instagram นะครับอีเมลแล้วก็ facebook ด้วยนะครับผม Congratulation on your new m a x s i e s knives no มีกระดาษมาอีกไม่มีสเปคเมีดไม่รู้ใส่มาทำไมน่าจะมีสเปคเมีดแต่ละรุ่นแล้วก็จะมีจดหมายอีกนะครับก็เป็นคำขอบคุณอะไรจาก CEO อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋านะร,รุ่นนี้มีกระเป๋ามาให้ด้วยสารดูดความชื้นนะครับปกติผมไม่ค่อยเห็น m a x a e e s มีกระเป๋านะมันจะเป็นซองพลาสติกนะครับแล้วเป็นโฟมกันกระแทกมากกว่า M C Studio นะครับ กระเป๋า Max Ace Knife Company เปิดกระเป๋ามาข้างในจะเจอกับผ้าเช็ดนะครับแบรนด์ Brand Max Ace เองเป็นช่องเสียบใส่ได้2เล่มหรือใส่อุปกรณ์ก็ได้นะแล้วก็ตัวมีดนะครับ ตัวนี้จะเป็น Medusa v เวอร์ชัน CPM Max หน้าคัดและเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเ e d u s a เนี่ยเหมือนจะออกมาหลายเวอร์ชันแล้วนะทาง Medusa ธรรมดาก่อนหน้านี้ Medusa 2อะไรแบบเนี้ยตัวนี้มันเป็น Medusa c คาร์บอนไฟเบอร์ CPM Max หน้าคัดเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักวัดขนาดนะครับเราพูดถึงดีไซน์กัน ครั้งแรกที่ผมเห็นในรูปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่สวยมากเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีออกมาด้วยกันทั้งหมด3มเวอร์ชันมีจะมีทันโตก็คือตัวนี้ที่รีวิวนะครับ double edge แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น double edge ที่ด้านนึงเป็นเสเรดก็คือฟันหยักน้ำหนักนะครับมีดเมื่อลองชั่งดูอยู่ที่107 1 0 7, 10 7กรัมก็เป็นมีดที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเนื่องจาก วัสดุที่ใช้ผลิตนะครับมี2ส่วนด้กันส่วนหนึงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงนะครับแท้2ด้านเลยกับอีกส่วนนึงจะเป็นอลูมิเนียมันลอยที่เป็นโครงสร้างหลักนะครับทางด้านบนปุ่มกดแล้วก็คลิปซึ่งตัวโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมเกรด7075นะครับก็จะมีความแข็งแกร่งกว่า6061 T6 นะครับราคาแพงกว่าทำยากกว่าด้วยครับส่วนใด7075ก็ใช้ทำ แชสซีหรือว่ารีเซิเวอร์ปืนนะครับอาวุธปืน M4 อะไรพวกนี้หรือว่าอาวุธปืนอื่นๆตัวนี้ก็จะมาในลักษณะเป็นสีดำนะครับโดย Maxage เขายังไม่ได้ทำสีอื่นออกมาในรุ่นนี้นะอาจจะมีเวอร์ชันพิเศษที่เป็นคาร์บอนสีอื่นหรือว่าเป็นวัสดุด้ามตรงอื่นที่เป็นสีอื่นนะครับตัวของอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อพับเก็บอยู่นะลองวัดคร่าวๆดูแล้วกันนะครับหัวท้ายนะครับไม่รวมตุ่มกระแทกเนาะอยู่ที่ประมาณ4.9นิ้วนะครับถ้ารวมตุ่มกระแทกด้วย ดาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วพอดีก็ประมาณ5นิ้วนะครับเมื่อเก็บแล้วก็มีดเป็นแอคชั่นแบบดูอัลแอคชั่นหรือว่าดับเบิลแอคชั่นนะก็คือ1ขึ้น2ลงนะครับมีดเมื่อกลางออกมาพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะดูหล่อดีลองวัดนะครับตั้งแต่บริเวณตุ่มกระแทกจนถึงปลายเลยอยู่ที่8.6นิ้วนะครับหรือ22ซนติเมตรใบมีดอยู่ที่3.5มั้ง อ 3. 5สนิ้วนะครับหรือประมาณ8.9เซนน้ำหนักร้อกรัมนะครับก็จัดว่าเป็นมีดที่ไม่ได้หนักมากนะน้ำหนักพอสมควรกับมีดลักษณะนี้ถือว่าค่อนข้างเบาแล้วนะครับถือว่าเบาแล้วนะส่วนสําคัญของมีดเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นมีด OTF ที่ดูเท่อย,อย่างเดียวนะแต่ว่าเจ้าตัวน,นี้เขาใช้วัสดุพรีเมียมทั้งอลูมิเนียม7 0 7 5 คาร์บอนไฟเบอร์แท้แล้วก็ใบเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่น่าสนใจด้วยในเวอร์ชันนี้นะครับใช้ CPM m a g n a c u t ซึ่งปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2021มานะครับก็จะมีข่าวอยู่ตลอดเลยว่าเจ้า CPM m a g n a c u t เนี่ยเป็นวัสดุโลหะที่ community m e ียหรือว่าในอุตสาหกรรมผลิตโลหะเนี่ยเขา h y ป e กันมากนะว่าเป็นโลหะที่เด่นในหลายๆเรื่องอย่างเช่น การรักษาความคมทนการเสียดสีที่สูงนะครับแล้วก็มีการต้านทานการกัดก่อนการเกิดสนิมเนี่ยเป็นไปได้ช้าเป็นสนิมยากนะครับแล้วก็สุดท้ายมันไม่ใช่แค่ทนสนิมไม่ใช่แค่รักษาคมดีอย่างเดียวมันยังแกร่งด้วยมันยังเหนียวด้วยนะครับไม่ได้แข็งจนเปราะแตกนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโลหะที่ หลายๆคนใฝ่ฝันดูแลง่ายไม่เป็นสนิมคมก็คมนานนะครับแถมแกร่งอีกต่างหากไม่หกักไม่แตงง่ายๆแต่มีดแบบนี้ไม่ได้เป็นมีดที่ใช้งานหนักอยู่แล้วนะเป็นมีดที่แบบออกแนวเป็นกึง่งกึ่งอาวุธกึง่งกึ่งมีดพกพาใช้งานบางคนก็ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธซะด้วยซ้ำพกเล่นๆเท่ๆหล่อๆใบ3.5นิ้วโดยประมาณนะครับของเล่มนี้ก็คือเป็นทรงทันโตนะครับซึ่งเป็นอเมริกันทันโตะแน่นอนชัดเจนนะครับลักษณะของสันจะมีหยกัยกหยักตรงสันตรงนี้นะครับซึ่ง ออกแบบมาเป็นดีไซน์มากกว่าไม่ได้เป็นฟันอยากตัดลวดตัดเลื่อยอะไรนะครับไม่ได้คมนะจับได้นะครับแต่เขาดีไซน์มาเป็นหยกักหยักเพื่อความสวยงามตรงหลังตรงนี้ก็จะเป็นร่องส่วนสันจะมีการปาดเว้าวนะครับสกูบใบคลออ้ายคล้ายเป็นฮอลโล่ตรงนี้ด้านบนเว้าวนะครับแต่ไม่ใช่คมนะไม่ใช่คมฮอลโล่ลายนะเว้าเราก็จะมีการยิงสายแซนบล็สที่บริเวณด้านบนสันกับร่องด้านใน ส่วนฟินิชชิ่งจริงๆจะเป็นซาตินนะครับซาตินก็จะเป็นรอยเส้นๆขน,ขนเหมือนขนแมวเหมือนหม้อสเต,ต,เ,ตเลสอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงบริเวณคมก็เป็นซาตินนะครับแนวตั้งแบบนี้ซึ่งคมของตัวนี้ก็จะเป็นแบบเซเบอร์กรานะครับบางคนเรียกแฟลตกรายบางคนเรียกเซเบอร์กรา er ก็มันคล้ายๆกันนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นคมตัดหลักแล้วก็ส่วนปลายที่เป็นส่วนที่ใช้แทงซึ่งทันโตะจะมีความหนาของสันค่อนข้างมากนะถ้าผมลองวัดความหนาของสันมีดให้ดูนะครับ สันมีดเล่มนี้หนาถึง3.3มมิลิเมตรเลยนะก็จัดว่าเป็นมีดที่มีสันค่อนข้างหนานะเป็นมีด OTF นะครับปกติคือ3.3มมนี้เป็นมีดพับก็หนาแล้วนะนี่มีด OTF อีกมีด Dual Action แบบอัออโตโนมตินะครับลงขึ้นขึ้น1ลง2ก็คือเป็น2จังหวะนะครับจังหวะที่1จังหวะที่2นะครับส่วนของปลายใบยเนี่ยจะมีความเรียวแหลมแล้วก็มีเนื้อโลหะเยอะหนานะครับแล้วก็ข้างใบเจาะร่อง เพื่อ,อลดน้ําหนักใบมีดรวมถึงดีไซน์เพื่อความหล่อด้วยพี่ๆว่ามันหล่อไหมผมก็ไม่รู้นะครับส่วนด้ามเองเนี่ยก็จะเป็นวัสดุ2ส,ส่วนที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าเป็นอลูมิเนียม7075นะครับโดยบริเวณสันจะมีสัญลักษณ์มาร์กนะครับ Max a g e คือชื่อยีอย่ยห้อเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะไม่มีลายกันลื่นอะไรเรียบๆนะครับส่วนของด้านข้างก็จะเห็นว่า มีลายกันลื่นข้างๆปุ่มทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ส่วนคลิปเองก็จะมีลายกันลื่นด้วยซึ่งตรงนี้ทําออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะดึงออกจากกระเป๋าเวลาเหน็บนะครับมันอาจจะลื่นเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์มันไม่มีลายอะไรเนาะมันเป็นแค่ลายในเนื้อแต่มันไม่ได้เป็นลายที่ผิวนะครับเวลาจับดึงออกจากกระเป๋าก็จะช่วยฉุดให้ดึงมีดออกจากกระเป๋าหรือว่าจากการพกพาได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนคลิปก็เป็นอลูมิเนียมยาวนะครับ พุ่มมาถึงด้านหลังตรงนี้และคลิปนี้ดูท่าทางจะเป็นคลิปแบบที่ใช้งานเป็นทิปดาวแครีเท่านั้นนะครับแน่นอนเพราะ OTF มีดมันออกด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นการพับขึ้นมาก็จะเป็นทิปดาวแครี only นะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ติดตั้งอยู่บริเวณท้ายซ่อนด้ามน,นะครับด้านขวาเท่านั้นคนถนัดขวาก็จะพกได้สะดวกแต่คนถนัดซ้ายก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าลักษณะของตัวด้ามเนี่ยจะเป็นทรงบาร์ตรงๆนะครับค่อนข้างเป็นแท่งเป็นบาแบบเนี้ยก็ คลิปจะอยู่ฝั่งไหนก็ไม่สําคัญพกได้ไม่ลําบากนะครับพอๆกันเลยสะดวกพอๆกันส่วนของด้ามที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเขาจะมีการเล่นระดับรลเวลอีกทีหนึ่งถ้าลองสังเกตดูแนวนอนแบบนี้พี่ๆี่จะเห็นว่าส่วนด้านล่างเขาจะปาดเฉียงนะครับเป็นเหลี่ยมแต่เป็นเหลี่ยมที่ไม่ได้ระคายมือเนาะฟาสต์เทนเนอร์หรือว่าตัวสกรูฮ์ดแวร์ก็จะเป็นสีดําแล้วเป็นทรอคส์นะครับเฉียงแบบนี้ด้านหลังเฉียงเห็นไหมครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็เฉียงเหมือนกัน ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาอยู่ในมือนะครับส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะมีการสกรูนะครับลงไปถึงเนื้ออลูมิเนียมข้างในตรงนี้จะเป็นหมุดฝังนะครับคล้ายๆแบบว่าสกรูปเป็นอลูมิเนียมลงเป็นร่องนะครับแล้วผ่าคาร์บอนไฟเบอร์แล้วแปะลงไปเพื่อช่วยยึดไม่ให้มันขยับนะครับแน่นหนาขึ้นแล้วตัวสกรูเองเนี่ยยึดคาร์บอนไฟเบอร์ไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ได้เจาะลงบนคาร์บอนเต็มเมถ่ายก็มีเหมือนกันซึ่งนี้เป็นข้อมูล ให้นะครับว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันน้ําหนักเบาทนทานนะครับบางคนบอกทนกว่าเหล็กอีกจริงๆคือมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับแล้วคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือใช้ใยคาร์บอนนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทําให้เกิดลวดลายนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นลายขีดๆแดนด้อมสลับกันไป การเจาะยึดคาร์บอนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ทักษะการผลิตที่ดีมากๆนะครับไม่นั้นมันจะเกิดการบิดแล้วก็การแตกแล้วทําให้คาร์บอนไฟเบอร์เสียหายได้อันนี้เขาก็จะแปะลงบนชสซีหรือว่าเป็นโครงที่เป็นอลูมิเนียมจริงๆอีกทีนึงไม่ได้เป็นอลูมิเนียมอ่าไม่ได้เป็นคาร์บอนลงไปถึงข้างในนะแค่แปะทับหน้านะครับจะเรียกว่าโอเวอร์เลย์ก็ได้เนาะนะครับแปะเพื่อความสวยงามนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นต่าแล้วยกสูงแล้วมาด้านหลังแบบนี้ โครงสร้างของด้ามก็จะเห็นว่าสันบนไม่มีลายกระลื่นอะไรมีแค่ max age แล้วปุ่มก็จะยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับโดยปุ่มเองจะทาเป็นขั้นบันไดเล็กๆพร้อมกับตัว x ข้้นบนแล้วเป็นขั้นบันไดด้านหน้ารางก็จะเป็นรางที่หล่อลื่นมาแล้วส่วนตัวใบเนี่ยอยู่บริเวณด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่มีด otf ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวกลไกลที่เป็น t r a ็กรางการใช้งานเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณชิดด้านใดด้านหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยรางมันจะชิดด้าน ขวาของในจอนะครับแต่ถ้าเกิดถือมีดไปด้านหน้าก็จะอยู่ด้านซ้ายก็คือด้านนี้นะครับเป็นหลักเพราะว่ากลไกมันอยู่ตรงนี้ข้างๆใบเนาะโดยการทํางานก็จะเป็นสปริงนะครับคอยรั้งแล้วคอยเหนียวนำนะครับให้ตัวเหนี่ยวเหนียวนํามันเป็นไฟฟ้าเนาะคอยรั้งแล้วคอยเหนียวตัวใบให้ออกและเข้านะครับโดยจะมีระบบล็อกก็คือเมื่อเราดึงสปริงจนถึงดันไปข้างหน้านะครับสปริงจะถูกยืดออก จนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะปลดล็อกด้านหน้าแล้วด้านหลังพอใบมีดดันไปสุดตัวล็อกก็จะดันลงมาล็อกนะครับทำให้ใบมีดหดกลับไม่ได้แล้วเบลดเพลย์ก็มีธรรมดานะเรามี otf มันจะมีนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้มีบางยี่ห้ออย่างเช่น microtech เจ้าแห่ง otf เนี่ยเขาก็คิดค้น zero blade play ที่เป็น otf ออกมาแล้วนะครับส่วนปุ่ม filling การใช้งานนะครับเท่าที่ผมสัมผัสจาก maxage รุ่นก่อนนะผมคงต้องบอกว่าปุ่มตัวนี้ดีขึ้นกว่า อาเชอร์ uh, cher, นะครับแล้วก็เนฟจูนค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็หน้าตาก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากวัสดุที่พรีเมียมขึ้นเหล็กที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับตัวนี้เหมือนจะฝังทรีเดียมได้ด้วยนะแท่งเรืองแสงและจอดกาวเขาเว้นมาให้ด้วยนะครับสฝั่งเลยซึ่งใครแบบจะเล่นอะไรก็ไปหาเล่นกันได้ส่วนท้ายเนี่ยจะมี glass breaker นะครับอันนี้จะเป็นท้ายที่เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนูนๆขึ้นมา จะมีรูสําหรับขันออกก็คือใช้ไขควงเล็กๆแย่เข้าไปแล้วงัดหมุนได้นะครับรวมถึงตรงนี้ก็ใช้ทุบก,กระจกได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงๆมันทุบก,กระจกได้ดีขนาดไหนเพราะว่าลองให้ดูไม่ได้นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ป้องกันตัวบางทีใช้กระแทกนะจับอย่างเงี้ยแล้วก็แทกทุบเข้าไปที่หัวหัวแตกได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็แข็งแล้วมันก็ยื่นออกมาส่วนการจับรีเวิร์สนะครับอันนี้ฟอร์เวิร์ดคือแบบนี้นะครับ ส่วนการจับ reverse รีเวิร์สเล่มนี้ก็ทําได้ดีด้วยนะเพราะว่าส่วนท้ายตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะวางพักนิ้วเกาะแบบนี้โดยที่ไม่ไปกดโดนตัว glass breaker นะครับสะดวกดีนะครับแล้วก็ทันโตค่อนข้างตรงใช้แทงนะครับได้ถนัดดีนะครับปุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าดีกว่าอาเชอร์แน่นอนนะครับคือความแข็งความเหนืดหน่วงเนี่ยดีกว่าอาเชอร์ความสากคมก็ทําได้ดีขึ้นนะครับไม่ไม่ลื่นเกินแล้วก็ไม่แข็งเกิน ส่วนดีกว่าเนปจูนไหมผมบอกความรู้สึกตอนนี้นะครับเนปจูนผมจําความรู้สึกได้คือดีกว่าอาเชอร์ละตัวนี้ดีกว่าเนปจูนอีกนะครับผมว่าน่าจะเป็นมีด OTF อีกหนึ่งตัวที่เป็นมีดจีนนะครับแท้ๆเลยแต่ว่าทําฟิลลิ่งออกมาวัสดุผลิตออกมาเนี่ยทำออกมาได้ทั้งสวยนะครับแล้วก็ทั้งน่าสนใจมากๆนะครับส่วนตัวผมว่าทันโตเล่มนี้ก็เท่ดีนะทั้งที่จริงๆผมไม่ใช่ทันตกายเลยนะครับ ตัวเปรียบเทียบนะครับก็คงจะหนีไม่พ้น i c r o t e c h นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของผมเองนะนี่คือ Microtech Cypher t o นะครับปุ่มเนี่ยบอกได้เลยว่า Microtec h ลื่นกว่าเยอะนะครับลื่นกว่าเยอะเลยอย่างตัวเนี้ยดีกว่า Archer และ n e p t u o l แล้วนะ Snap น,นะครับเข้าออกเนี่ยแน่นอนมั่นใจแรงดีดเข้าแรงดีดออกแรงนะครับปุ่มจะมีความแข็งเหนืดหน่อย f ฟีลิ่งคล้ายคล้ายคล้ายคอมแบทท o ดอน คล้ายๆแต่ว่าไม่ขนาด Combat Truor Combat Truor นี่ Gen 1นะ Gen 1 Gen 2นะถ้าเป็น Combat Truor ล่าสุดเนี่ยที่เป็น Hidden Fastener เนี่ยผมยังไม่เคยลองนะไม่รู้ดีขึ้นขนาดไหนแต่ว่าตัวนี้ก็ปุ่มดีขึ้นกว่า Archer และ n e p e j u n e แน่นอนขนาดเขาจะใกล้เคียงกันมากนะครับกับเจ้า Cipher t r o ที่ผมมีนะโดยหัวท้ายเนี่ยถ้าลองวัดกันมัดต่อมัดเลยเนี่ยผมว่าแทบจะเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับอาจจะดูว่า ไซเฟอร์ทูเนี่ยจะอ้วนกว่าแน่นอนนะเพราะว่าความกว้างของบริเวณด้ามน,นะครับตรงนี้บนลงล่างเนี่ยไซเฟอร์ทูเขามากกว่านะครับแต่ว่าตัวเมดูซ่าคาร์บอนแมกนาคัตตัวเนี้ยเขาเพียวกว่านะถ้าลองประกบให้ดูเห็นเห็นทันทเลยเห็นไหมครับว่าความยาวเนี่ยแทบจะเทียบกันได้เลยนะเพราะใบเป็นใบ3นิ้วครึ่งเท่ากันนะครับแต่ความกว้างของตัวด้ามน,นะค,ความกว้างคือเนี้ยความความกว้างน,นะครับตัว m ม c โครเทคเขาจะกว้างกว่านิดเดียว เห็นไหมแต่ความหนาเนี่ยผมว่าหนาพอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะเป็นตัวนี้หนากว่าเพราะมีคาร์บอนนะครับเขาก็เสาะร่องเป็นสันเป็นอะไรแบบนี้ความลื่นนะครับมโครเทคลื่นกว่าลื่นกว่าเยอะเหมือนกันลื่นกว่าเยอะใช้ได้เลยนะอันนี้จะออกแนวแบบดุดันขึ้นลงแบบดุดันอันนี้จะออกแนวผู้ดีขึ้นหน่อยแล้วนะครับก็เป็น มีเทียบไซส์ต่างค่ายกันไอ้น,นี้หมื่นกว่าบาทหมื่นกลางๆตัวนี้เกือบเกือบจะหมื่นหรือว่าหมื่นต้นๆนะครับแต่ตัวนี้ได้แม็กหน้าคัทได้คาร์บอนไฟเบอร์แล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านี่หกศูนย์หกหนึ่งทีหกเอ็มสามเก้าศูนย์เอ็มเคนะครับนี่ก็คือไมโครเทคนี่คืออ่าเอ็กซ์เอชนะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับแล้วก็ชอบตัวที่เป็นดูอัลเอชดับเบิลเอชที่เป็นเซร์เรตข้างหนึ่งด้วยออกมาแค่สามใบดอกพอยต์ไม่มีนะครับยังไม่ได้ทําออกมา ถ้าชอบก็ลองไปดูที่ลิงก์ข้างใต้แล้วกันนะครับเราขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามชมผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมลืมพูดอะไรไปบ้างน,นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะ create playlist ไว้แยกเลยว่าเป็น OTF หรือว่ามีออโต้ที่เป็นเปิดข้างหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำหรือเปล่าแต่ตอนนี้ Max Age ยังไม่มี playlist ของตัวเองถ้าอยากจะดู Max Age ตัวอื่นก็เข้าไปในช่องแล้วค้นหาคาว่า Max Age นะครับ ก็จะเจอทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีสงสัยอะไรก็ถามกันไว้ได้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับส r คร e กันได้โด n เนตได้ถ้าอยากจะดเนตนะไม่ได้ห้ามนะครับขออย่างเดียวแค่อยากกวนตีนและมีมารยาทหน่อยแค่นั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโ od หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนอท์